จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุกกุย The Gathering ฮะเดี๋ยวปูผ้าก่อนเป็น Playmat Line Jazz นะครับได้มานานแล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่เห็นกันเมื่อกี้วันนี้ได้ Battle Born มา3ซองนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่า Battle Born คืออะไรเป็น Magic The Gathering รูปแบบใหม่นะครับจริงๆก็ไม่ใหม่นะคือเป็นการเล่นแบบ Two Head นะครับคือเล่นแบบเป็นทีม2คนรายละเอียดเดี๋ยวผมไว้จะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เรามาแกะซองกันก่อนนะฮะ3ซองแบทเทิลบอลถ้าเข้าใจไม่ผิดจะมีซองมี3ลายนะครับผมเลยเอามา3ซองนะฮะจะบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่ามันมีแรหรือมิติกที่เป็นคู่กันอย่างตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เป็นเพลนวอล์กเกอร์ที่เป็นคู่กันถ้าเปิดเจอตัวนึงในซองก็จะมีอีกตัวนึงครับไปที่เป็นคู่กันซึ่งแรธรรมดากับคอมมอนนี่ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าแลนมันคู่มันจะออกคู่กันนะครับก็ซองวันนี้จะแบบหลวมหลวมนะครับหลวม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 นะฮะผมขึ้นดิสเพลย์บ็อกซ์ให้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะแตกต่างจากแบบปกติเปิดเลยดีกว่านี้อยากจะเก็บซองไว้นะครับเพราะซองสวยดีฮะหลวมมากนะครับนี่หลวมมากเลยนี่ครับจะเห็นได้ว่านี่ครับลึกลึกนะฮะลึกแล้วก็หลวมนะครับเนี่ยหลวมมากนะครับจะเป็นการ์ดหนาหนาลื่นลื่นนะครับเหมือนชุดชาเลนเจอร์นะครับนี่ด้านหลังจะเป็นคอมมอนนะฮะแล้วก็แลนจะอยู่ก่อนท็อกเคนแล้วใบอันนี้น่าจะเป็นแลเป็นสล็อตของแลหรือมิติกนะครับนี่สล็อตนี้นะครับไม่สีแปลกๆนะครับเป็นสีดำขอบสีแปลกๆนะครับดูจากข้างล่างก่อนคอมมอนนะฮะมีไล่3ได้3 1ไนท์มาร์เก็ตการ์ด can box and additional creature each combat นะครับ dragon hatching อันนี้รู้สึกใบธรรมดาไอรูปฟอร์แมตปกติจะมีนะครับซึ่งฟอร์แมตนี้เป็นฟอร์แมตพิเศษนะครับจะไม่สามารถเล่นกับสแตนดาร์ดได้นะครับจะมีเฉพาะบางใบที่ในสแตนดาร์ดมีถึงจะเล่นได้นะครับแล้วก็จะลีเกลใน EDH ด้วยนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับใครอยากลุกอ่านกดเพิ่มเติมก็เข้าไปที่เว็บไซต์ magic-gathering.com นะครับไปหาอ่านได้นะครับเกี่ยวกับ Battle Born หรือเกี่ยวกับฟอร์แมตอื่นอะไรอย่างนี้นะครับใบที่รีพรินท์ที่ราคาสูงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น Dubbing Season นะครับเป็นตัวพูลเมทัลอันนี้ Chain Lightning นะครับอันคอมแล้วเหรอเมื่อกี้ก็เป็นอันคอมนะฮะอันคอม1อันคอม2อันคอม3ใบนี้เป็นแรนะครับแรสีดำก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไร66 Arch Fin of Despair เป็นมิติกนะครับนี่โลโก้เป็นมิติกไล่8ด้วย66 Demon Flying You Opponent Can Gain Life At The Beginning Of Each End Step Each Opponent Lose Life Equal To The Life That Player Lost This Turn ก็คือเหมือนกับเสียไลท์2ต่อนะครับสมมุติว่าตีเข้าไป6ก็จะเสียอีก6ก็โดนไป12เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเก่งนะฮะถ้าสำหรับการเล่น2 head เพราะว่าไล่8เนี่ยไล่ได้ไม่ยากนะครับสำหรับการเล่น2คนเพราะเกมจะอาจจะค่อนข้างนานทั้ง2 player จะมีไลท์รวมกันนะครับ30แล้วก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าแชร์เทิร์นกันนะฮะเล่นพร้อมๆกันก็อย่างที่บอกนะครับรายละเอียดก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ magic-gathering.com นะครับเพราะอันนี้ผมเปิดซองเล่นๆนะครับผมไม่ได้จะเล่นฟอร์แมตนี้นะครับแต่โทเค็นซอมบี้ก็ปึ๊บขอบแรงสีแปลกๆอีกแล้วนะครับ
คอบแร่หรือมิติกเนี่ยสีแปลกๆอีกแล้วนะครับคอมมอนก็เดี๋ยวถ้าผมเจอความสามารถแปลกๆเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับยังไม่เจอความสามารถแปลกถ้าเขาเขียนว่า target player ใน format ของ two head นะครับจะเป็นเลือก player ไหนก็ได้นะครับนี่อันคอมนะครับ hunted wampus นะครับอันคอม2 astra on maker นะครับอันคอม3อันนี้รู้สึกของเก่าจะเป็นแลหรืออันคอมไม่แน่ใจมันเคยปริ้นมาแล้วนะครับแล้วก็สีแดงครับผมสีแดงนี่จะเป็นเพลนนะครับไม่มีพลังนะครับ Stolen Strategy นะครับไล่5 Enchantment at the beginning of your upkeep exile top card of each opponent library until end of turn each opponent แปลว่าทั้ง2คนเลยนะครับถ้าเล่นแบบ two head you may cast no land cards from among those exile cardand you may spend mana อ๋อก็คือ exile top card นะครับแล้วก็ไล่ได้เลยนะครับเป็นแร่ธรรมดานะครับต่อมาซองที่3นะครับซองสุดท้ายของ Battle Born นะครับที่ผมซื้อมาวันนี้ซื้อมา3ซองนะมาเปิดเล่นๆให้ดูกันซึ่งฟอร์แมตนี้ก็น่าจะสนุกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีเงินเหลือเยอะขนาดนั้นเอามาทั้งบ็อกไม่ไหวนะครับก็เอามา3ซองเล่นๆนะครับมีคนถามว่าซองกี่บาทนะฮะการ์ดเมจิกยุคนี้ก็ซองละ110นะครับถ้าซื้อแยกถ้าซื้อยกบ็อกก็จะได้ถูกกว่านะครับตกซองจะถูกกว่าอีกแล้วนะครับแลขอบสีแปลกๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับสีจะอ่อนกว่านะครับคอมมอนพวกนี้ก็เคยเห็นแล้วนะครับราศีได้33ฮิกพูบแต่ละใบก็คุ้นๆนะฮะยังไม่เจอใบที่แปลกๆเลยมันจะมีความฮะไล่5 Destroy Target Creature Add 3ดำยังไม่มีความสามารถแบบแปลกๆอันคอม1อันคอม2 Lava Fiend Overlord Acid เนี่ยครับนี่คือความสามารถแปลกที่ผมว่าสำหรับชุดนี้นะครับก็คือ Another Player Can Pay Up to 7 of this Spell Cost ก็คือเพื่อนช่วยจ่ายได้นะครับเพื่อนช่วยจ่ายได้มากถึง7 Colorless นะครับ7อะไรก็ได้7มานาสีอะไรก็ได้นะครับหรือจะไม่มีสีก็ได้นะครับก็ช่วยเราจ่ายนะเราบังคับจ่ายแค่2แดงที่เหลือเพื่อนช่วยได้เมื่อตัวนี้ลงมาในสนามนะครับ Deal 4 Damage to Target Creature and Opponent Control นะครับลงมายิง4ดาเมจนั่นเองโอเคซอมบี้อ๋อแปลว่ายังมีอันคอมอีกใบคาวลิ่งดีนะครับอันคอมนี่เก่ง ครับสีแลนครับผมเป็นแลนลักชัวรี่สูทผมเป็นอะไรกับดำแดงไม่รู้นะเปิดได้แลนดำแดงบ่อยๆนะครับLuxury Suit Enter Battlefield Tab Unless you have two or more opponent นะฮะคือมันเล่นกับฟอร์แมตนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเล่นฟอร์แมตนี้เนี่ยจะมี opponent 2คนนั่นเองนะครับลงมาตั้งเลยนะครับราคาตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ราคาเหรียญ นะครับจากการ Kingdom ณวันที่8ณวันที่8เดือน6 2018นะครับแล้วก็ในไซเคิลเขานะครับจะมี5สีขาวฟ้าดำดำแดงแดงเขียวขาวนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวขึ้นรูปตรงนี้นะครับขึ้นรูปตรงนี้ก็นะครับขาวฟ้าดำดำแดงแดงเขียวขาวนะครับครบชุดของเขานะฮะผมเปิดได้1ใบ Luxury Suit นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับหยิบมา3ซองได้มิติกแรมา1ใบนะครับครับผมก็หมดแล้ว3ซองซองสวยนะครับอยากให้ซองชุดต่อๆไปเนี่ยทำหลวมๆแบบนี้หน่อยนะครับเพราะว่าซองปัจจุบันนี้มันค่อนข้างฟิตนะฮะแน่นมากๆเลยนะครับก็ตกลงได้นี่แลนด์1ใบก
็ Stolen Strategy นะครับ1ใบเป็น Enchantment สีแดงไล่5นะครับแล้วก็ Arch Fiend of Despair นะครับอ๋อนี่ความสามารถพาร์ทเนอร์ครับผมพาร์ทเนอร์วิทเนี่ยแล้วก็มีชื่อการ์ดนะครับชาครัมสลิงเกอร์นะครับเขาบอกว่าเมื่อฮีเจอร์ใบเนี้ยลงมาในสนามนะครับทาร์เก็ตเพลเยอร์สามารถเอาชาครัมสลิงเกอร์นะครับจากในมือหรือเอาจากในกองนะครับจากไลบรารีจากเด็กนะครับขึ้นมือแล้วก็สับนะครับตัวนี้ลงมาในสนามปุ๊บเมื่อตัวนี้อยู่ในสนาม whenever you cast a spell during your turn untap target creature เมื่อไหร่เราล่าสเปลแล้ว untap creature ครับส่วนมากไอที่พาร์ทเนอร์กันนะครับความสามารถจะส่งเสริมกันนะครับนี่ชาแลมสลิงเกอร์นะครับเวลาเปิดมันจะได้คู่กันอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาดาร์ฟของ two head เนี่ยเขาจะดาร์ฟplayer คู่กันนะครับนี่มันพาร์ทเนอร์กันลงตัวนี้ซะตัวนี้ลงตัวนี้ซะตัวนี้นะครับจาก1แดงแถบยิง2นะครับยูคาสเปเลอันแถบก็คือใช้1แดงแถบยิงนะครับแล้วก็ไล่สเปลใบนี้บอกว่าให้แถบอันแถบนะครับแล้วก็ยิงใหม่อย่างเงี้ยครับคือมันจะเล่นคู่กันถ้าเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับส่วนมากมันจะคู่กันความสามารถใกล้ๆเคียงกันอย่างนี้นะครับครับผมสำหรับวันนี้เป็นบัตเทอร์บอล3ซองนะครับเปิดเล่นๆนะฮะยังไงชอบฝาก Subscribe นะครับจุ๊กกุ๋ย Channelจุ๊กกุ๋ย The Gathering นะครับแล้วก็คลิปต่างๆนะครับอย่าลืมฝากไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเท่านี้กับ Battleborn นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจุ๊กกุ๋ย The Gathering สวัสดีครับ